าวแล้วก็น้องกำลังอยู่ในวัยที่น่ารักเลยหน้าตาน่ารักด้วยก็เลยให้น้องค่ะช่วยตะโกนขายข้าวยำไก่แซ่บด้วยเลยหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยถูกพิษโควิดเล่นงานน้องก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็เลยกลายเป็นคลิปสุดน่ารักที่แหล่งข่าวของเราได้ส่งมาให้กับทางไทยนิวออนไลน์นะคะสำหรับคลิปของหนูน้อยคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าน้องน่ารักแล้วก็การแสดงออกมากๆค่ะมีการช่วยครอบครัวทำอาหารกินอย่างดีเลยก็คือตะโกนช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงจงหาช่วงโควิดเนี่ยถูกพี่โควิดเล่นงานค่ะจนเนี่ยต้องมาขายข้าวยำไก่แซ่บไปชมคลิปนี้กันค่ะข้าวยำไก่วันรัชดาใช่ไหมคะลองให้หนูน้องคนดังกล่าวเนี่ยมาช่วยขายดูแต่ขายดีไหมก็ช่วงเมื่อก่อนก็ขายไม่ดีเท่าไหร่ค่ะก็น้องก็มาช่วยนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อของน้องเนี่ยค่ะเคยเปิดสถานบันเทิงในยุคของโควิดพอดีแล้วมันก็เจ๊งก็เลยอาศัยให้ลูกสาวนี่แหละค่ะมาช่วยแบบว่าช่วยพูดช่วยโปรโมทแต่ว่าถามว่ามีคนมาซื้อเยอะไหมตอนนี้กำลังน้องก็มือใหม่ด้วยนะคะคุณพ่อก็มือใหม่ด้วยด้วยความที่เคยแบบทำธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็เริ่มมาขายข้าวยำมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแบบสมูทเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยมีคนมาซื้อก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวแถวเดอะวานรัชดาอะไรเนี้ยก็สามารถไปช่วยอุดหนุนน้องกันได้ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับหลายๆคนที่แบบเฮ้ยทำยังไงดีช่วงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยหลายๆคนขายของไม่ค่อยดีอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อเป็นอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังสู้ต่อไปได้นะใครที่แบบว่ากำลังท้อกำลังอะไรเนี่ยลองลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนึงนะคะแม้ว่ามันจะยากแต่เชื่อว่าทำได้ค่ะน้องคนนี้เขาก็ช่วยคุณพ่อเขาเต็มที่เลยนะคะคนนี้เริ่มพูดเก่งแล้วหน้าตา อินเนอร์ได้พิธีกรผู้ประกาศข่าวคนนี้ของไทยนิวไงชื่อมุกเริ่มเก่งขึ้นแบบเวลาเล่าข่าวนางมีแบบอินเนอร์ไงแบบอารมณ์ร่วมอ่ะอินเนอร์ก็คืออินเนอร์ที่ออกมาจากข้างในกับอารมณ์ร่วมไงมันเลยทำให้คนดูแล้วก็น้ำเสียงอะไรด้วยทำให้คนดูแล้วสนุกเดี๋ยววันนี้บ่าย3มาดูว่าพี่ม้าอรณภาจะแถลงข่าวว่ายังไงเขานัดบ่าย3เพจดังฟาดดราม่านายบอกรักหวั่นไวปืนกดดันลั่นควรยินดีมากกว่ากัญชัยรีบเบรกคุณรูดีขอบคุณมากใครที่แวะไปดีวันรัชดาก็ช่วยอุดหนุนคือฉันเนี่ยพูดตรงๆฉันก็สงสารหลานนะสงสารมากคนจะบอกว่าโอ้เห็นแม่ลีน่าไปแจกเงินคนนึงคนนี้ไปแจกกระเป๋าเขาทำไมไม่ดูแลหลานของตัวเองลูกของตัวเองดูแล้วเคยให้มันมาขายจ้างมันวันละพันเดือนละ 30,000ตกลงกันเปิดร้าน10โมงเลิกทุ่มหนึ่งมันมาเปิด3โมงครึ่ง6โมงเย็นจะปิดแล้วหนีกลับเคยให้มันมาขายแบบเสื้อผ้าช่วงที่เขาเผาเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะปี53ก็ให้มันมาขายไม่ต้องเสียเราให้เขาเช่าได้เดือน 300,000 เราให้มันขายฟรีแล้วก็เสื้อผ้ามีประมาณล้านหนึ่งที่
ลงทุนให้อ่ะบักขายแล้วไปเลยเงินล้านหนึ่งมันก็เหี้ยพ่อมันน่ะลูกชายฉันแหละมาเปิดร้านตอนไหนรู้ป่ะทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนปิดลูกฉันเหี้ยเพราะอะไรที่มันไม่ได้ลงทุนเองที่ฉันเนรมิตให้มันเนี่ยมันจะไม่เห็นคุณค่าเพราะมันได้มาง่ายไงเข้าใจหรือเปล่าแต่มันก็เปิดผับอยู่ที่หอการค้าเปิดมา10ปีแล้วไม่ได้เปิดตอนที่โควิดเจ๊งหรอกเปิดมา10ปีแล้วก็พอดีมีโควิดไอ้ประยุทธ์ก็มีนโยบายรัฐบาลมันน่ะให้ปิดสถานบันเทิงทั้งประเทศใช่มั้ยก็โดนปิดจนเจ๊งอ่ะพอตอนเขาให้มาเปิดใหม่ทีนี้มาเปิดก็ไม่มีลูกค้าแล้วเพราะมันถูกทุนจีนไงทุนจีนน่ะมันมาเปิดผับใหญ่ๆโตๆเลยเงินทุนมันเยอะเพราะว่ามันเอาเงินผิดกฎหมายเข้ามาฟอกในประเทศไทยคนก็ไปเที่ยวผับของไอ้พวกคนจีนที่เป็นเจ้าของหมดมันจะเจ๊งไงเจ๊งตอนนี้ก็ไม่มีแดกก็ต้องมาขายยำไก่แซ่บที่ดิวันรัชดาเขาวันนั้นฉันไปเที่ยวไงแล้วฉันก็ไลฟ์สดเพราะว่าเจ้าของดิวันเขาก็มาต้อนรับฉันแล้วก็บอกเดี๋ยวจะพาคุณแม่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอมันเนี่ยมันก็คงไปเดินหาแผงที่จะไปขายแล้วที่ถ้าคุณผู้ชมดูฉันก็จะเห็นว่าฉันเนี่ยได้ของมาแล้วให้หลานไงแล้วในดิวันเขาก็คงมีข้อกำหนดแหละว่าห้ามขายของซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมาขายยำไก่แซ่บบ้างเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นมันก็คงมีกฎแล้วว่าไม่ให้ขายซ้ำกันถามว่าสงสารไหมก็สงสารแต่ลูกฉันสันดานไม่ดีฉันมีธุรกิจทุกวันนี้ฉันก็ทำไม่ไหว64แล้วฉันยังจ้างลูกจ้างเฝ้าร้านเลย2คนถ้ามันเก่งมันรักดีมันก็มาช่วยบริหารจริงไหมอ่ะแล้วก็บริหารให้มันเจริญยิ่งขึ้นมันไม่รักดีสูบบุหรี่วันละ2ซองยังไม่รู้ว่าลูกเมียมันจะเป็นมะเร็งปอดวันไหนเลยทั้ง2คนเลยทั้งคนโตก็สันดานไม่ดีนี่เมื่อวานฉันโอนให้มันตั้ง 20,000 นะไปต่อทะเบียนรถให้ฉันฟอร์จูเนอร์ใช้ปีที่6แล้วต่อปีที่6แล้วให้มัน 20,000 ไปต่อจริงๆค่าต่อมันอย่างมากรวมทั้งพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็ประมาณ 7,000 บาทแหละแต่ให้มันไป 20,000 เป็นค่าเสียเวลา 10,000 กว่าบาทลูกฉันสันดานไม่ดีโง่ด้วยไม่เก่งฉันยังอยากให้มันเนี่ยมาฝึกอบรมกับแม่ตั๊กก่อนกนกเลยมันจะได้เก่งเหมือนแม่ตั๊กก่อนกนกลูกฉันไม่เก่งเมียมันก็ไม่เก่งเมียมันก็ไม่เก่งจำไม่ได้แล้วล้นฟ้าไงจำมันได้ไหมหลานฉันไงพ่อมันเจ๊งไงเปิดผับแล้วเจ๊งที่หอการค้าไงแล้วมันก็เลยมาขายยำไก่แซ่บที่ดิวันรัชดาแล้วมันไม่เก่งไง
มันไม่เก่งไงมันก็ให้ลูกสาวมันมายืนตะโกนขายหน้าร้านไงแล้วก็ไม่บอกด้วยนะอยู่โซนอะไรเบอร์โทรเบอร์อะไรไลน์อะไรเผื่อคนจะสั่งดีลิเวอรี่เขาช่วยอุดหนุนดีลิเวอรี่มันก็ไม่บอกชื่อร้านชื่ออะไรก็ไม่บอกโซนอะไรก็ไม่บอกไลน์ก็ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่บอก